สวัสดีครับผมนายสุกเกษตรครับผมวันนี้จะมาสอนการทำสปริงฮุกนะครับขั้นแรกเราใช้ระนาบของฟอนเทนนะทำการสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนครับกำหนดสมาร์ทไดเมนชันอยู่ที่60นะครับผมแล้วก็ Exit Sketch ได้เลยแล้วเราก็จะมาที่ฟีเจอร์นะครับใช้คำสั่งไปที่เคิร์ฟใช้คำสั่ง Helix and Spiral นะครับผมกดเลือกที่ระนาบวงกลมที่เราสร้างไว้การตั้งค่าเราใช้ High and Pitch High and Revolution นะครับความสูงอยู่ที่90ใช้ Revolution 9ครับ Start Angle 0แล้วทำเสร็จสิ้นแล้วกดตกลงได้เลยเสร็จแล้วมาที่ระนาบท็อปนะครับท็อปเพนกด normal tool ทำการสเก็ตนะครับสร้างใช้คำสั่ง center point arc นะครับผมกดเลือกได้เลยทำการวาดขึ้นวงกลมแล้วกดคลิกที่ตรงกลางนะครับจุดเซนเตอร์กดคอนโทรลค้างกดเลือกจุดเราใช้ make vertical นะครับคือร่วมศูนย์ในแนวตั้งนะครับแล้วก็ทำเดิมครับในแนวนอนแล้วเราก็ smart dimension กำหนดขนาดของรัศมีนะครับอยู่ที่30จะได้ลักษณะนี้ต่อไปที่ light pane ครับผมทำการสเก็ตใช้เหมือนเดิมครับcenter point arc กดที่จุดตรงล่างนี้นะครับลากขึ้นมาสร้างเครื่องวงกลมเหมือนเดิมครับทำการร่วมศูนย์สมาร์ทไดเมนชันรัศมีอยู่ที่30เหมือนเดิมครับผมให้ใช้จิ้มที่จุดนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลค้างร่วมระนาบร่วมศูนย์แล้วก็ใช้จุดด้านบนเหมือนเดิมครับระนาบในแนวนอนเสร็จแล้วกด Exit Sketch ครับมาที่คำสั่ง Curveใช้คำสั่ง project curve นะครับทำการติ๊กที่เส้น curve แล้วก็เส้นที่เราสร้างเส้นวงกลมนะครับจะได้ในลักษณะนี้ขึ้นมาต่อไปเราไปที่ระนาบ font กด normal tool ทำการสเก็ตนะครับผมสร้างเหมือนเดิมครับผมสร้างวงกลมสมาร์ทไดเมนชันจุดตรงนี้นะครับกับจุดร่วมกับจุดศูนย์กลางจุดออริจินอยู่ที่30แล้วก็รัศมีเช่นเหมือนเดิมครับ30ทำการร่วมศูนย์กับจุดออริจินจากนั้นกด Smart Dimension กดที่จุด1 2และ3ทำรัศมี150องศาครับผมเป็นการเสร็จสิ้นฮุกด้านที่1นะครับตะขอเกี่ยวด้านที่1จะได้ลักษณะนี้ต่อมาเรามาทำฮุกด้านที่2นะครับใช้คำสั่งเพนจะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับกดตรงพาธ6นะครับแล้วก็ใช้ระนาบท็อปจากนั้นเรามันมาเริ่มแรกมันจะเป็นศูนย์ครับจะอยู่แบบนี้ให้เรากด flip offset นะครับแล้วก็กดไปพิมพ์ไปที่90แล้วก็ตกลงมาเลยจะได้ระนาบของเพนด้านนี้มาจากนั้นกดทำการคลิกขวานะครับแล้วก็สเก็ต
นะครับ center point arc smart dimension อยู่ที่30เหมือนเดิมลง0นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราอยากไปที่ light plane normal toolถ้าเพนไลท์เพนด้านบนเกะกะคลิกขวาครับแล้วทำการหายซ่อนกรอบไว้เหมือนเดิมครับเซ็นเตอร์พอยต์อาร์คใช้สมาร์ทไดเมนชั่นกำหนด30เหมือนเดิมการลง0อย่าลืมนะครับกดคอนโทรลไว้ด้วยฮะไม่งั้นกดไม่ติดนะครับถ้าไม่กดคอนโทรลตอนจะทำร่วม0กดที่ Smart Direction ที่จุด Origin นะครับแล้วก็จุด Origin ของครึ่งวงกลมครับพิมพ์ไว้ที่120นะครับเสร็จแล้วเราทำการร่วม0กับจุดออริจินนะครับจะได้หน้าตานี้กด exit sketch เหมือนเดิมครับ project curve กดที่เส้น curve แล้วก็โค้งกดตกลงเสร็จแล้วไปที่ normal tool ที่ front plane สมาร์ทไดเมนชันนะครับร้อยจุดออริจินกับจุดครึ่งวงกลมด้านบนตัวฮุกด้านบนนะครับ120เคิร์ฟด้านบน30150องศานะครับผมแล้วก็จุดกดจุดออริจินของเคิร์ฟด้านบนกับจุดด้านล่างเพื่อทำการร่วมศูนย์กันเป็นการเสร็จสิ้นครับผมเราจะได้หน้าตาอย่างนี้มาอันนี้คือตัวสปริงและนี่จะเป็นฮุกของสองฝั่งต่อมาให้ไปที่เคิร์ฟใช้คำสั่ง composite curve นะครับทำการเลือกจุดโค้งแต่ละจุดเพื่อทำให้เส้นทั้งหมดเป็นเส้นเดียวกันนะครับกันจะได้นะลักษณะนี้เสร็จแล้วให้ใช้ไปที่ reference geometry นะครับใช้คำสั่ง plane มากดที่เส้นกดที่จุด center ตรงนี้นะครับแล้วก็กดกับเส้นกดตกลงเราจะได้ฟอนต์เพื่อสร้างวงกลมนะครับทำกดคลิกขวาสเก็ตแล้วก็ทำการสร้างวงกลมได้เลยครับผมกำหนดขนาดให้อยู่ที่8กดตกลง exit sketch เลยครับผมถ้าทุกใครทำแล้วมีกรอบเพนนี้อย่างนี้ขึ้นแล้วมันรู้สึกเกะกะหรือบางตานะครับให้กดคลิกขวาที่เพนแล้วกดหายซ่อนกรอบครับผมพอได้หน้าตาอย่างนี้แล้วให้เราใช้คำสั่ง sweep board นะครับกดคลิกที่วงกลมแล้วก็เส้นแล้วกดตกลงได้เลยอันนี้คือทำให้มันสวยงามขึ้นคือเราจะทำให้เหมือนเป็นเหล็กเรียบร้อยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณ
ที่รับชมครับผมขอบคุณครับ